สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขุนทองจะมาทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินการงานการเรียนนะคะเป็นคลิปของวันพรุ่งนี้นะคะประจำวันที่21ตุลาคม2562ค่ะรบกวนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ขุนทองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาหารือนะคะให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนคลิปให้ขึ้นมาสุดเลยค่ะแล้วยังไงแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบคลิปทุกตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความหวังเกิดขึ้นนะคะอีกครั้งหนึ่งจากการรอคอยที่ยาวนานนะคะตอนนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็การเงินนะคะจะผ่านพ้นอุปสรรคไปสักทีนะคะที่ผ่านมาอุปสรรคเยอะเหลือเกินค่ะเป็นช่วงที่มีความสุขสมหวังบ้างแล้วนะคะในชีวิตเงินที่รอคอยก็จะเข้ามางานที่รอคอยใจจดใจจ่อก็จะมีข่าวดีนะคะผลการเรียนก็จะดีขึ้นค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่จุดเม้งนะคะเป็นไพ่พิพากษาค่ะเป็นช่วงที่พลิกผันในชีวิตนะคะที่ตกอับมานานนะคะรอคอยเงินบางก้อนเงินก็จะเข้ามาในเร็ววันนะคะรอคอยงานงานก็จะเข้ามานะคะรอการเรียนอยากปรับตัวให้มันดีขึ้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทนะคะเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจของคุณนะคะให้มันดีขึ้นนะคะให้คุณนึกถึงวันเวลาเก่าๆในอดีตนะคะเอามาปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะคะในเวลาที่คุณดีขึ้นแล้วค่ะเป็นข้อเตือนใจไม่ให้เรากลับไปแย่อีกนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่สามเหรียญค่ะมีโชคลาภของทางการเงินนะคะการทำมาค้าขายโชคลาภจากในหน้าต่างๆนะคะการเรียนผลการเรียนก็ดีขึ้นค่ะทุกอย่างอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะหรืออาจจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะมีโชคลาภจากงานการนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญ นะคะได้ผลประโยชน์ก้อนโตมีความก้าวหน้าในงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเรียนก็ได้คะแนนท็อปนะคะจากการตั้งใจที่ฟันฝ่าอุปสรรคมานะคะการงานก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่มันก็เต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่เราจะได้นะคะไม่ว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนปรับเงินเดือนนะคะหรือได้ข่าวดีจากงานที่รอคอยในตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สามช่วยมีโชคลาภจากการเงินการงานนะคะได้เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆได้งานที่ดีมีความมั่นคงนะคะได้ข่าวดีในเรื่องของการสอบแข่งขันสอบผ่านนะคะมีข่าวดีในหลายๆเรื่องนะคะบางคนรอคอยการตั้งครรภ์อยากท้องสักทีก็จะท้องแล้วค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวดีในเรื่องมั่นหมายแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอโทษทีค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของชีวิตนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินนะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะมีโชคทั้งเรื่องของการเงินนะคะการงานการเรียนก็จะมีข่าวดีเข้ามาค่ะได้โชคจากการสอบแข่งขันนะคะโชคในทุกๆด้านนะคะทั้งการเรียนการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับโชคได้เลยค่ะต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะมีโชคฟุกๆในเรื่องของการเงิน
แบบไม่คาดฝันนะคะการงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานการนะคะไม่คิดว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งก็อยู่ๆก็มีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะคะงานที่สมัครไว้ก็จะได้ข่าวดีนะคะเขาก็จะเรียกให้ไปทำงานนะคะการเรียนก็สอบผ่านนะคะทั้งที่เราไม่คาดคิดว่าทำข้อสอบไม่ได้นะคะอยู่ๆก็มันผ่านซะงั้นนะคะก็มีอะไรดีๆเข้ามานะคะค่ะการทำนายก็จบไปแล้วนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ